ปุตตะกาโมละเทปุตตังธนะกาโมละเทธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอะระหังสุขะโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาโพธาเชตวามารังสวาหนังจตุสาจาสภังประสังเยปิเวสุนราสภาตานหังคราทโยโพตังอันทเวสตินายกาสเพปเตติตามัยหังมาตเกครับก็ขอเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะว่าคือว่าเรื่องของอันดามันเนี่ยณตอนนี้นะครับยังเห็นมีมานฝนตกนะครับชายฝั่งสองฝั่งทั้งอ่าวไทยด้วยทั้งฝั่งอันดามันด้วยเนี่ยแต่พอวันที่30ปั๊บนะครับตรงนี้เกิดปรากฏการณ์สุญญากาศเห็นจะเป็นว่ามีความแรงจัดนะก็คือความชื้นอากาศจะหายไปช่วงนี้เมื่อความชื้นอากาศหายไปปั๊บพายุฝนมันไปปั๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่เกิดแผ่นดินไหวแรงๆสูงนะครับระดับ5.5 ริกเตอร์ขึ้นไปในพื้นที่บริเวณนี้นะครับแนวชายนี้ตั้งแต่นิโคบาร์นะครับไปถึงอันดามันใต้อันดามันเหนือต่อทางเป็นเกาะด้านแม่น้ำอิราวดีด้านบนนะครับแล้วก็เกาะบาเรนนะทำไมบาเรนอยู่นอกแนวบาเรนอยู่ในช่องตัวของรอยแยกย่อยนะครับสตริปที่ว่าเบอร์บ้านสตริปตรงนี้นี่คือเขตบอร์ดอรี่หรือระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนะครับแต่บาเรนอยู่ในแนวนี้ครับแนวนี้งั้นถือว่าเป็นช่วยต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนของพายุครับก็ชี้ชัดว่านะครับพายุนี่ไปขึ้นที่ไปทางเชี่ยวเหมือนนะครับขึ้นด้านบนแล้วก็เชื่อมต่อนะครับระหว่างจีนไปทางด้านมิดแอตแลนติกนะครับมิดเวย์แล้วไปที่ครับโอเรกอนด้านบนเลยงั้นช่วงนี้ต้องเรียกว่าเป็นภาวะของเมฆฟ้าฝนแบบแปลกๆนะไปยังไงครับเพราะว่า1เรื่องของลมสุริยะนะครับที่มาจากด้านหลังนะครับความแรงเนี่ยยังถือว่าแรงอย่างต่อเนื่องนะครับมีมาอยู่เรื่อยๆนะเรามาดูเรื่องของการเข้ามาของด้านหลังเห็นไหมตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีของสัญญาณนะครับสัญญาณที่จะบ่งชี้ชัดว่านะตัวกลุ่มดาวกลุ่มนี้นะครับยังมาปรากฏให้เราเห็นอยู่นะครับงั้นตรงนี้ก็คือตัวอันตรายที่สำคัญที่ผมบอกว่าภัยยังเกิดอย่างต่อเนื่องและเนี่ยด้านหน้าระหว่างวันดานเบลกับตัวโลกเองก็มีปัญหาเหมือนกันงั้นพลังงานขึ้นมาสอดแทรกเยอะค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างที่บอกว่าตัวที่เข้ามาด้านหลังเนี่ยยังต่อเนื่องเป็นพลังงานสะสมงั้นชัดๆว่าตัวชนของนิบิรูเนี่ยเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มมีการโคจรออกไปประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะงั้นการเข้ามาใกล้นี้มันก็มีผลเรื่องของแสงแม่โลกเรื่องของแรงดึงดูดแกรวิตี้ก็ชัดเจนดวงอาทิตย์เราครับยังอ่อนตัวลงนะครับตัวเส้นน้ำเงินนี่คือ IMF นะครับอย่าเห็นไหมเส้นตรงๆมาก็มันแรงแม่ยังไปได้อยู่แต่ข้างหลังต่างหากอีกส่วนหนึ่งนะครับมี2รูปนะรูปหลังนะครับกับรูปหน้ารูปหน้าดวงอาทิตย์เรารูปหลังดวงอาทิตย์เขาแต่เข้ามามีผลต่อโลกหมดเลยสนามแม่เหล็กโลกครับ
เมาหายนะครับตารางเม็ดเลือดโลกเนี่ยมีการแบ่งตัวเป็น4เป็น8ในบางช่วงก็ได้ชัดเจนแล้วก็อีกหลายช่วงซึ่งเสมือนว่าไม่มีสนามแม่เหล็กที่โคโลกใต้โคโลกเหนือนี่คือตัวสำคัญตัวปัจจัยชี้วัดว่าความเพี้ยนมันเกิดขึ้นเยอะนี่ลมสุริยะก็ไม่แรงนะครับที่ว่าพลังงานที่มาด้านอื่นเนี่ยมีผลให้สนามแม่เหล็กนะครับจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นี่ปั่นป่วนเชื่อมเข้าหากันนะครับเนี่ยสีขาวๆนี่ไม่ดีนะครับเห็นไหมฮะจากขั้วโลกเหนือเชื่อมมาตรงเอเชียทางเราแล้วก็ไปเชื่อมที่โลกใต้เป็นสักครั้งนะครับเห็นไหมเห็นสีขาวๆตรงกลางโผล่ขึ้นมาไหมครับงั้นมันโผล่ตรงกลางแล้วมันเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยมาบนก็แรงข้างล่างก็แรงด้วยใกล้เข้ามันเรื่อยใกล้เข้ามันเรื่อยๆนะครับความตึงเครียดความที่ผันผวนนะครับของสนามเหล็กโลกการแต่งตัวครับแต่งตัวถือว่าปกติคือเอียงไปเอียงมาขึ้นลงปกติไม่มีการสวิงมากไม่มีการสวิงโค้งแบบสองสามวันก่อนนะครับที่ว่าอยู่ทำไมเอ๊ะโปรตอนขึ้นมาถึง120นะครับต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับสูงมากๆเลยกระโดดมาลูกเดียวโดดเลยมันถูกยิงตุ่มเดียวเลยเขาเรียกว่าอะไรฮะสเตลนะครับสเตลโซลาร์วินสเตลโซลาร์สตอร์มสเตลคือมองไม่เห็นแต่จริงๆเรารู้นะแต่บอกว่าสเตลมองไม่เห็นคือจบข่าวถ้าบอกว่ามองเห็นปั๊บอ้าวมาจากไหนทำไมไม่เตือนฮับเบิลก็มีเจมส์เว็บก็มีทำไมไม่ถ่ายภาพส่งมาล่ะไม่พูดถึงนะครับนี่ตัวของพลังงานที่เข้ามาปั๊บเนี่ยเราพบว่าครับมันเข้ามาเนี่ยบางครั้งมันชงมันลึกกว่าแคนาดานะครับลงที่เกรทเลคเห็นไหมระดับตั้ง5มาที่ถึงนะฮะที่วอร์มอนต์นี่บ่อยๆเลยบางครั้งถึงแมสซาชูเซตส์ถึงบอสตันเนี่ยเข้ามาแรงมากนะครับทั้งที่ทำไมฮะไอ้ตัวสนามโคโลกเหนือเนี่ยเปิดแค่5องศากับลบ5องศาทำไมมันมาขนาดนี้ล่ะเปิดน้อยแต่เข้มมันมาลึกถูกไหมครับน่ากลัวนะคือมันแรงมันเจาะเข้ามาปั๊บครั้งนี้เลยนะครับถ้าเปิดกว้างๆปั๊บมาเยอะกว่าปกติที่มันเปิดน้อยแต่มันมาลึกนะฮะตรงนี้สำคัญตัว anomaly นะครับก็เนี่ยที่ชัดว่ามาจาก1นี่มาจากขั้วโลกเหนือ2มาจากส่วนล่างขึ้นบนตรงนี้ครับนี่คือเรียกว่าการผันผวนที่แบบไม่มีรูปแบบนะครับนั่นอยู่การระเบิดนะมี CME หลายครั้งจาก3 3131 3133นะครับใหญ่คือทั้งแอเรียนี่ประมาณ160นะครับต่อพื้นที่ต่อตารางกิโลเมตรคือใหญ่มากๆเลยนะครับเอาแบบตัวเลขที่แบบท่านเข้าใจนะครับแบบประตาชาวบ้านชาวบ้านไอ้ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับที่บอกว่าการผันผวนนั้นไม่เยอะแต่มันมีส่วนทำร้ายทำลายเซลล์ของมนุษย์และสิ่งชีวิตรวมทั้งพืชด้วยนะครับอย่าลืมว่ารังสีนั้นไม่มีผลดีต่อสิ่งชีวิตเลยแม้แต่น้อยนะครับรังสี X นะรังสี UV ที่เกิดมาบางช่วงมีขนาดของแกรมมาเลยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้มีผลนะครับไม่ใช่วิตามินดีนะอันตรายต่อโครโมโซมต่อ DNA ทุกทั้งไปต้องวางไว้เรื่องของทุ่นก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับระเบิดตุ้มตะตุ้มตาปั๊บปั๊บอะไรมันปุ๊บปั๊บทุ่นสัญญาณปิดแล้วปิดตรงนี้ไม่พอครับนู่นครับปิดที่เบงกอลด้านบนด้วยนะครับไปทางปากแม่น้ำไปทางบังกลาเทศเนี่ยมีการปิดด้วยที่บอกมาครับคือพอเห็นความผิดปกติปั๊บนะครับทุ่นปิดอันดื้ออย่างเคสของตัวที่อยู่ที่ใต้ชวานะครับเนี่ยล่าสุดถามว่ามีการผันผวนเยอะไหมไม่เยอะนะไม่เยอะถามว่ามันน่าตกใจไหมคือของเก่านะครับมันผันผวนเป็นกิโลเมตรมันผันผวนเป็นร้อยเมตรคือระดับน้ำลดลง3กิโลบางช่วงลดลง5กิโลถึงก้นสมุทรเลยครับง่ายนะครับเอ๊ะทำไมรีพอร์ตแบบนั้นล่ะความกดอากาศแปรปรวนเยอะไหมนะสุดท้ายมาจบที่100เมตรระดับน้ำทะเลตรงทางใต้ของชวานะครับนะฮะหายไป100เมตรทั้งทะเลปรากฏการณ์นี้เล็กน้อยแต่มันบ่งบอกถึงปฏิกิริยาภูเขาไฟใต้น้ำครับอย่างที่บอกว่างั้นเมื่อมีปัญหา
ถ้าดูนะครับเป็นระดับเซนติเมตรนะไม่เยอะนะแต่เมื่อมีปัญหาปั๊บมีคนพูดมากอ่านค่ามาปั๊บกันปิดดาต้าก่อนนะครับคือไม่เปิดเผยถามว่าเนี่ยระดับคลื่นแบบเนี้ยมันจะทำลายตัวทุ่นได้เหรอมันทำไปได้ถูกไหมครับคลื่นไม่แรงคลื่นไม่สูงดับน้ำเปลี่ยนประมาณเป็นเซนติเมตรแล้วทำไมต้องปิดทุ่นด้วยนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมต้องศึกษาเองแล้วตรงเนี้ยมันก็มีผลทำให้ต้องมาคาดการณ์ว่าแนวโน้มของน้ำทะเลที่เปลี่ยนไปคุณเล่นดับที่ชวาด้วยคุณดับที่เบงกอลทางด้านพม่าด้วยเนี่ยมันหัวท้ายเลยปิดเลยนะครับแล้วที่อันดามันที่บอกว่าครับสุดท้ายเป็นทางการคือน้ำทะเลหายไป6เมตรแล้วก็ปิดนะไม่ได้เปิดถูกไหมครับไม่ได้เปิดเลยดูชัดเนี่ยครับตรงนี้นะครับที่มีปัญหามาที่ว่าลงไป300เมตรเนี่ยอยู่ใต้เกาะชวาตรงนี้นะครับของอันดามันเราก็มีเหมือนกันตรงนี้ครับอยู่นอกเบงกอลทางด้านบังกลาเทศก็ปิดไปด้วยปิดทั้งกระดานแล้วตอนนี้ปิดไปทั้งกระดานความสูงน้ำอุณหภูมิที่บอกว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยที่ภูเก็ตนะครับมีภูมิน้ำทะเลลบ 0.8บาเลนลบ4บาเลนเป็นเกาะภูเขาไฟแต่เกิดเทมเพอเรเจอร์anomalyลบ4องศาจุดเยือกแข็งคือ0องศาถูกไหมครับโทษครับอันนี้ลบ4องศาอย่างที่บอกครับรายงานการเคลื่อนตัวนะครับของคลื่นนะครับก่อนที่จะมาแบบนี้เนี่ยมันมีการขึ้นของน้ำถ้าท่านจำได้นะมันดูทางด้านชายฝั่งที่บิสเบนนะครับท่านตะวันออกของออสเตรเลียจะบอกว่าเหมือนจะปกติเริ่มมีอาการอีกแล้วเห็นไหมฮะขึ้นมาลงไม่สุดขึ้นแล้วงั้นบางอย่างดันขึ้นหรือเปล่าอันนี้ตกมาใช่ไหมครับขึ้นขึ้นไปลงมาแค่นี้ขึ้นไปลงมาเห็นไหมฮะถามว่าลงต่ำปั๊บสูงสองลูกก็ลงต่ำเว้นไปสองคือไม่ใช่เป็นลูกคลื่นธรรมดาคือขึ้นลงขึ้นลงมันกลายเป็นว่าใช่ไหมขึ้นปั๊บไม่ลงขึ้นต่อถึงจะลงขึ้นแล้วไม่ลงสุดขึ้นต่อถึงจะลงสุดน้ำมีการเคลื่อนที่มีการถ่ายเทนะครับไม่ใช่กระแสน้ำบนในทะเลนะครับแต่น้ำทั้งทะเลถ้าถามว่าเหมือนแผ่นกระดานนะครับมันน่าจะมีการเอียงมีการเปลี่ยนมีการ movement มีการเคลื่อนที่นี่คือที่มาที่ไปของว่าทำไมฝั่งประเทศไทยต้องมีการปกปิดไม่เปิดเผยเพราะข้อมูลพวกนี้ครับมันสามารถใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ได้ที่บางครั้งการเตือนล่วงหน้าเนี่ยเจอคนที่ตระหนกตกใจคนที่กลัวแล้วก็ไปสืบหานู่นนี่มาเอ้ยมันจะเกิดตอนนี้ปั๊บทำไมภาครัฐบาลไม่ดูแลเอาใจใส่ทำไมกรมการปกครองทำไมกรมนะป้องกันสาธารณภัยทำไมทางจังหวัดผู้ว่าทำอะไรอยู่นะกองทัพเรือภาคที่3ทำอะไรอยู่ไปนู่นเลยนะครับคือคนส่วนมากต้องการจะโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองว่าเรามีความพร้อมหรือเปล่าบางคนรู้เรื่องอยู่แล้วฟังจากผมไปมากอะไรมากเนี่ยแทนที่จะรีบจัดการนะกับปล่อยวันประกันพรุ่งนะครับอย่างที่บอกครับเรื่องของทรัพย์สินผมแนะนำนะครับเหมือนเดิมนะครับเรารู้แล้วว่ากรุงเทพมหานครไปไม่รอดธนบุรีสุพรรณบุรีไปไม่รอดอยุธยานนทบุรีมันไปไม่รอดงั้นถ้าเรามีโอกาสเราไม่ได้หนีไปนะครับเรามาตั้งหลักตั้งหลักแล้วเราเนี่ยคอยช่วยอีกต่อทีหนึ่งเราเป็นผู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้อพยพหรือเราเป็นผู้อพยพซะเองนะครับท่านนึกให้ดีๆนะครับเตรียมความพร้อมเป็นดีมากนะครับการไหวไม่มีอะไรนะครับน้ำไม่มีอะไรเรื่องของดวงดาวไม่มีอะไรที่บอกมาว่าการเข้าออกนั้นผิดปกตินะครับการระเบิดขึ้นมานะครับความถี่ของดวงอาทิตย์เนี่ยก็ยัง
คือเป็นที่ความชื้นนะครับความชื้นสัมผัสอากาศที่แห้งนะครับขาดความชุ่มชื้นเนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องของพลังงานที่ว่านะครับนะฮะมีแหล่งพลังงานสองแหล่งเนี่ยมันก็ชี้ชัดว่ามีอีกหนึ่งส่วนที่ไม่ใช่นิบิลูดิเบซิสนะครับอยู่ฝั่งเดียวดวงอาทิตย์ตอนกลับมาถามว่าอันนี้เป็นซันซิมูเลเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับซันซิมูเลเตอร์อยู่องศาเดียวกันเป๊ะๆ เลยนะครับเมื่อเปิดใช้งานจะสว่างจ้ามองไม่เห็นแต่ที่ผ่านมาครับเรายังสามารถถ่ายภาพดวงอาทิตย์ได้อยู่แสดงว่าตัวซันซิมูเลเตอร์นั้นยังไม่ทำงานเต็มที่แต่คนจะใช้นะครับตัวที่เทียมเนี่ยเมื่อตอนที่มีปัญหาเรื่องของหัวไฟระเบิดขึ้นมาทั่วโลกนะครับเกิดฝุ่นเท่าฐานปกคลุมทั่วโลกนั่นคงมีการใช้ดวงอาทิตย์เทียมซึ่งถามว่ามีกี่ประเทศในโลกมีดวงอาทิตย์เทียมมีประเทศจีน1ประเทศญี่ปุ่นยังสร้างไม่เสร็จนะครับเยอรมันทำให้กับองค์การอวกาศของอีซ่าไคนาตาใช้ด้วยใช้ร่วมกันนะก็ต้องคอยช่วงนั้นคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ครับเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับเรื่องของขั้วโลกเนี่ยชี้ชัดว่ามีการบีบตัวให้เกิดเป็น2เป็น4เป็น6นะครับ2 4 6อยู่ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเท่านั้นจะชัดเจนดูคำถามนะครับเดี๋ยวดูคำถามนิดนึงคุณอนันต์นะครับสวัสดีครับคุณอนันต์นะครับคุณสุวิมลคุณสิริมาขอบคุณมากครับคุณจันทรัตน์นะครับคุณจีรธรรมคุณโปโลคุณน้ำหมึกนะครับจากลักกะบังน้ำอยู่ผู้เตยนะครับคุณยุทธ ยุทธชัยนะครับคุณสุรเดชคุณสายพรนะครับคุณวิภาคุณกิตติวัฒน์คุณยอดนาคงสัญลักษณ์นะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรมากไปกว่าพลังงานลมเย็นที่มาจากด้านหลังแล้วมากไปกว่าเรื่องของว่าเมื่อมีความแห้งแล้งเข้ามาที่อันดามันแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเริ่มเทศกาลแผ่นดินไหวก็ว่าได้นะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีการปลอดฝนช่วงระหว่างวันที่31ถึงวันที่45พฤศจิกายนเป็นการตั้งหลักให้ระดับน้ำที่ท่วมอยู่ที่ชัยนาทนนทบุรีอ่างทองอยุธยานะครับนนทบุรีลดลงนะครับแต่ยังไม่จบถามว่าถ้าฝนไม่ตกเพิ่มแบบนี้นะครับน้ำน่าจะไปลดลงประมาณนู่นครับสิ้นเดือนพฤศจิกายนอย่างที่บอกครับเนื่องจากว่าความกดอากาศเนี่ยมันเพี้ยนขนาดนี้นะครับเมื่อมันเพี้ยนมากแบบนี้มันก็ชี้ชัดว่ามันจะต้องมีฝนนะครับเข้ามาอีกเห็นไหมฮะความกดอากาศเพี้ยนขนาดนี้ตอนนี้เห็นไหมน้ำอยู่ส่วนมากและน้ำอยู่ในแถบประเทศเรามากที่สุดนะครับแอฟริกายังไม่เท่าไหร่นะครับอเมริกากลางก็ไม่เท่าไหร่งั้นแถบนี้มากกว่าเพื่อนโดน2ฝั่งฝั่งอินเดียด้วยฝั่งแปซิฟิกด้วยชิงไปชิงมาและการที่แนวพายุขึ้นด้านเหนือแล้วก็มีการตัดนะพายุนะครับไม่ขึ้นไปช่องแคบแบริ่งเหมือนเดิมจะนึกว่ากระแสน้ำอุ่นนะครับกรูชิโวดเนี่ยก็มีขึ้นช่องแคบแบริ่งเหมือนเดิมนะครับตัดออกเลี้ยวขวาไปหาหมู่เกาะมิดเวย์เลยและตอนนี้พายุก็ก่อตัวแนวเดียวกันนะครับคือจากตัวพื้นที่บริเวณนี้ครับเนี่ยออกแนวเฉียงแบบนี้แหละไม่ขึ้นตรงไปตามกระแสน้ำแล้วอย่าลืมนะครับวัดทิศดีๆว่าพรุ่งนี้เช้านะครับเอาโทรศัพท์มือถือเปิดโปรแกรมเข็มทิศคอมพาสมองที่ดวงอาทิตย์แล้วดูว่าวัดได้กี่องศาถ้ามีเวลาทำได้ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะ 6 โมงครึ่ง 7 โมงวัด1ครั้งนะครับทุกๆ3ชั่วโมงวัดองศาดูอย่างวันนี้นะครับพระอาทิตย์ตกนะครับที่ประมาณ245องศาคือทิศตะวันตกเลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับเดือนนี้พระอาทิตย์ควรจะตกที่ทิศตะวันนะครับตะวันตกเฉียงใต้ประมาณที่230องศาหรือ220องศาก็ตกผิดทิศผิดทางแต่การชี้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับการผันผวนน้อยลงไม่สะบัดแรงเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อ2วันก่อนหรือว่าการผันผวนนั้นเป็น
ป็นช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งนะฮะจุดใดจุดหนึ่งที่แม่จันทร์อาจจะมีการผันผวนพุทธนครอาจจะไม่มีที่บุรีรัมย์มีขอนแก่นอาจจะไม่มีงั้นแต่ละจุดจะไม่เหมือนกันแต่ที่แน่คือเพราะว่าปัญหาของโลกมันอะไรมันอ่อนตัวเพราะว่าโอโซนมันรั่วเพราะโลกมันปุผุแล้วถึงเป็นแบบนี้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อ100ปีแล้วลงไปหาพระทะเลสวนไปหาพระนครแห่งมหาราชเนี่ยจะไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับรู้ศึกษาตัวยอดเป็นยอดดีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทำได้162436903ณตอนนี้นะครับท่านอาจจะไม่ยินเสียงครางวีถึงแต่ผมได้ยินเสียงครางวีถึงงั้นผมก็ต้องเปิดนี้ไปก่อนให้มันโปรแกรมรันเก็บข้อมูลไว้แต่เสียงมีเป็นช่วงๆคือถ้าเกิดปิดแล้วเปิดมาทีมันไม่ขึ้นมาก็ลำบากนะครับเพราะมันจะไม่เหลือตัวไหนที่มันจะมี Data หลากหลายขนาดนี้สามารถดูได้หลากหลายนะครับเว็บไซต์ข้อมูลมันวิเคราะห์ข้อมูลได้ดูผ่านตัวแล็ปท็อปก็ไม่เหมือนตัวใหญ่นะครับความเร็วในการประมวลผลข้อมูลที่ชัดเจนมันไม่เหมือนกันก็ต้องอาศัยเชื่องตัวใหญ่เป็นหลักนะครับก็ขอบคุณหลายท่านนะครับที่ช่วยกันมานะครับคนเล็กคนละน้อยนะครับผมก็อยากจะคาดการณ์ให้มันแม่นๆผมก็อยากคาดการณ์ให้มันใกล้ๆเคียงที่สุดงั้นผมต้องการอุปกรณ์ที่ทำงานสามารถตอบโจทย์ได้สามารถมีข้อมูลให้ผมวิเคราะห์ได้เท่านั้นเองนะอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้ผมจัดพิธีกรรมชัดเจนนะครับว่าของที่มาอันไหนเป็นของส่วนรวมสาธารณประโยชน์ถ้าผมตายไปปั๊บอันนี้ลูกไม่ได้ญาติไม่ได้นะครับเป็นของสาธารณประโยชน์นะครับเพราะว่าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายช่วยมานะครับช่วยมาซื้อก็เป็นของสาธารณประโยชน์กันสุดท้ายแล้วถ้ามีคุณมาทำต่อถ้าสามารถตั้งมูลนิธิสำเร็จได้ตามที่ตั้งหวังไว้ก็คงคุณสืบทอดต่อไปทีนึงถ้าเกิดตั้งไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าณจุดนั้นใครจะดูแลสมบัติตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ไปให้หน่วยงานไหนหรือให้ใครเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับมันก็วันนี้ขออนุญาตจบที่แค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีข้อมูลจากอังกฤษเยอรมันแล้วก็อเมริกาเยอะคือมีการวัดค่าองศามีการถ่ายภาพเห็นกลุ่มเมฆเห็นกลุ่มฝุ่นจากอวกาศลงมาเยอะแล้วก็การที่เมื่อวานพี่เป็นส่งข่าวเรื่องของที่มีอุกกาบาตตกนะครับอุกกาบาตตกที่บริเวณเกาะสมุยนะครับมีการระเบิดท้องฟ้าเป็นสีเขียวมีการสว่างกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับได้หลายพื้นที่ท่านคงทราบข่าวนะครับว่ามีอุกกาบาตตกที่สมุยงั้นถามว่าอุกกาบาตตกที่อ่าวไทยก็สามารถเกิดซึนามิได้โดยที่ไม่มีการเตือนล่วงหน้าเพราะมันตกมาถ้าลูกมันใหญ่เอาง่ายว่าถ้าเกิดอุกกาบาตตกนะครับเอาในลูกขนาดไหนดีครับที่สามารถฆ่าคนได้สามารถเกิดซึนามิใหญ่ได้คนตายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็เริ่มจากรถ Honda Jazz ถ้าขนาด Honda Jazz ตกมานี่ก็ถือว่าคนตายเป็นแสนได้นะครับถ้าเกิดระดับรถทัวร์ตกลงมานี้ไม่ต้องพูดถึงครับหลักล้านเลยทีเดียวจะเกิดคลื่นใหญ่มหาศาลเหมือนที่ Exodus นะครับเหมือนที่โมเสสนะครับพาพวกทาสชาวยิวนะครับเดินทางข้ามทะเลแดงไปเพราะมีอุกกาบาตใหญ่ตกนะครับน้ำทะเลหดหายเหือดแห้งไปก่อนที่จะมาพร้อมคลื่นใหญ่ยักษ์สูงมาท่วมกองทัพอียิปต์นั่นคือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติโดยตรงซึ่งวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้พุทธศาสตร์นะครับคิดศาสตร์นะครับหรือเป็นอิสลามศึกษาเนี่ยเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่คนเขาบันทึกไว้บอกต่อมาทีหนึ่งไม่งั้นเราจะไม่มีข้อมูลว่าวัฏจักร 3,600 ปีวัฏจักร 7,200 ปีวัฏจักร 42,000 ปีนะครับวัฏจักร 4,000 ปีปั๊บวัฏจักรที่ 140,000 ปีกับวัฏจักรที่ 750,000 ปีมันเกิดอะไรขึ้นมามั่งเราลุกไปแค่นี้ก็พอแล้วว่ามันพิสูจน์แล้วว่ามันเคยมี
โพชิปเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจะเกิดใหม่ก็ไม่แปลกอะไรนะครับเหมือนที่ฝรั่งเศสขุดดินแล้วเจอทุ่งหญ้าซินด้านะครับเจอพวกน้ำแข็งนะครับแต่โพธิไซเบเรียปั๊บกดไปเจอพวกพื้นเมืองร้อนครับพื้นเมืองร้อนทั้งที่ตอนนี้ฝรั่งเศสไซเบเรียอยู่ข้างที่จาร์ลาน่าใกล้ๆเคียงกันเลยแสดงว่าแต่ก่อนนี้ตัวฝรั่งเศสนะครับเป็นขั้วโลกมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีการขยับมาเขตอบอุ่นก็ชัดเจนนะครับสวัสดีครับลุงแก้วนะครับก็ดูนี่นะครับเรื่องของภูมิอากาศแดดหลบได้หลบนะครับเพราะว่าตัวคอสมิกเรย์ก็ยังมาเยอะอยู่อย่าลืมว่าคอสมิกเรย์ก็ทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะครับเนี่ยลูกโดดก็มีได้หนึ่งลูกคอสมิกเรย์แล้วก็อ้ออีกเรื่องครับสำคัญคือเรื่องของเราครับความถี่โลก ท่านดูนะตามที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่ามันแฟลตไลเนอร์เหมือนหายใจแบบเพิ่มแหละเพราะมาสปาจากการมีพลังบางอย่างมากระแทกมีเครื่องที่มันกระแทกตกไปทีหนึ่งที่จะบอกคือว่าความถี่โลกอ่อนตัวลงมากเท่าไหร่มันก็บ่งชัดว่านะครับการจะปรับขั้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วณตอนนี้ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ3เมกะเฮิร์ตซ์จาก 7.8 เหลือ3ลดไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งและ3ลงช่วงมา2ด้วยงั้นถ้าต่ำกว่า2ก็คือว่าล่อแร่แล้วงั้นการแปลกตัวเยอะขึ้นความผันผวนของฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงชุนโตที่ผ่านมา3วันนี้เหมือนกันนะเราพบว่ามีปรากฏการณ์ฟ้าผ่าในอากาศคือได้ยินเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงแต่โทษครับท้องฟ้าโล่งนะครับเห็นฟ้าเป็นสีฟ้านะครับสะท้อนแสงน้ำทะเลไปสีฟ้าด้านบนหรือเงินด้านบนบางทีมีเมฆนิดหน่อยเมฆขาวๆแต่เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงๆนี่ก็เป็นตัวชี้หนึ่งตัวว่าเมื่อมีความอ่อนแอหรือลดตัวมาต่ำปรับไฟฟ้าอากาศเข้ามาได้ง่ายขึ้นและณวันนี้นะครับเรื่องของความกดอากาศตรงนี้ยังบอกว่าต่ำกว่าที่มันเป็นจริงๆอยู่ประมาณเกือบ100เมตรความถี่ต่ำถี่ไปต่ำกว่า100เมตรความกดอากาศผันผวนเยอะมากๆถ้าท่านใช้เครื่องวัดความสูงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับจะมีแค่มีอยู่3แบบ1แบบพร้อม GPS ผ่านดาวเทียมความสูงที่ดาวเทียมยิงสัญญาณมาผิวโลกวัดมานะครับมีส่วนต่างทีบางดวงก็บวกลบ5บวกลบ2ก็คือมีความคาดเคลื่อนที่2เมตรนะ5เมตร GPS ปั๊บมาที่1จุดพิกัดตามแผนที่จุดตรงนี้ถ้าตามแผนที่แล้วเนี่ยมันควรจะสูงเท่าไหร่และจุดที่3ตาม pressure คือตามความกดอากาศงั้น3ค่านี้ GPS นะครับจุดตำแหน่งตามแผนที่และที่จุดลองดีจุดกับความกดอากาศ3จุดนี้ตัวเลขไม่ค่อยเหมือนกันความกดอากาศตัวหลังนี่สำคัญมันจะบอกความเพี้ยนได้มากที่สุดติดตามบ่อยๆและดูฟ้านะครับกรมดินดูดินคืออะไรครับดูมดดูแมลงพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่าณจุดนี้นะครับจะบอกว่าโรคระบาดสัตว์จะเป็นระบาดที่ไก่ก็ดีมาที่แมวก็ดีกระต่ายกระผมชัดเจนมากเรื่องของโรคระบาดนะครับทราบข่าวมาจากหลายพื้นที่ว่าตอนนี้ไก่ตายเยอะไปเยอะอย่างบ้านผมนี่ก็ไปถามว่านี่แมวตายไปน่าจะประมาณกับ30ตัวแล้วได้ครับเพราะมีประมาณ40ตัวไปมาไอ้40ตัวตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10ตัวแล้วงั้นคือประมาณ30ตัวบางทีกลิ่นเหม็นหน้าดูเลยคือมันจะซึมแล้วก็นอนหลับแล้วก็ตายบางตัวมีอาการชักด้วยชักก็ซึมมันก็ตายไปคือมันขึ้นสมองมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เจอ2ศพนะงั้น
การที่มีโรคระบาดแปลกๆแบบนี้มันก็มีเหตุปัจจัยมาจากอวกาศแล้วมันก็เป็นตัวเตือนนะครับที่จริงว่าตอนนี้มีฝุ่นจากอวกาศมาเยอะมากการพบดาวหางใหม่ๆที่ชื่อว่า2022การพบอุกกาบาตใหม่ๆที่ว่า2022นั้นมันบอกว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ก็โผล่มาเรามีกล้องอย่างดีหลากหลาย NASA ก็ขอให้นะครับนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่ต่างคนต่างกล้องดูดาวดีๆเนี่ยนะช่วยส่องนิวเคลียร์อะไรๆบ้างปั๊บเนี่ยเพราะ NASA เองตรวจสอบได้ไม่ทั่วครับแต่นักดาราศาสตร์นะครับไม่ได้พบนะครับอุกกาบาตใหม่ๆเท่าที่ NASA ตรวจพบมากกว่าอุกกาบาตใหม่ๆมาจากไหนมันมาก่อนที่อุกกาบาตลูกใหญ่จะเข้ามาใกล้โลกที่มีการซ้อมยิงจรวดนะครับไปทำลายอุกกาบาตมีการซ้อมยิงจรวดไปเกาะอุกกาบาตแล้วก็ทำการผลักทางด้านแรงน้องถ่วงใช้พลังงานแสงแม่เหล็กเบี่ยงเบนทิศทางถ้าไม่มีภัยใหญ่จะมาถึงโลกเราจะซ้อมทำไมนะครับก็เข้าใจตามนี้นะครับณตอนนี้ครับพระอาทิตย์จะเข้าตกนะครับจะไปทางขั้วโลกใต้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรายิ่งเข้าธันวาคมนะครับงั้นการตกเนี่ยจะต้องเฉไปนะครับเฉไปแต่ว่าที่บอกว่าครับคือถ้ามันเอียงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกปกติก็เอียงกลับมาแต่ที่เห็นทุกวันนี้คือวันนี้อยู่ตรงนี้ตกตอนนี้ลุกขึ้นอย่างงี้แหละเนี่ยคือมันแกว่งมาคือมันตกไม่ทิศทางถ้ามันค่อยๆเอียงไปนะรับได้เอียงขึ้นรับได้แต่อึดมานี่อ่ะวันนี้เนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช่ครับนะครับก็ลองดูนะครับเก็บข้อมูลไว้แล้วมาแชร์กันสวัสดีครับ